ก่อนนะคะสามารถสมัครได้ทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือทาง call center ก็ได้ค่ะแล้วคุณลูกค้าก็จะได้รับส่วนลดจากทางร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ยังมีข้อเสนอพิเศษจากทางที่พักทั่วประเทศด้วยนะคะหนูว่าหนูมานี่หน่อยสิค่ะคุยกันเสร็จหรือยังค่ะจะได้ขอพรลูกน้ำดำหัวอาม่าครับอาม่าลดไม่ได้ครับเพราะว่าอาม่าเนี่ยแก่ที่สุดในนี้แล้วครับต้องขอโทษด้วยนะครับอาม่าครับกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านอีกแล้วก็เนี่ยบ้านอัวก็บอกกี่หนแล้วไม่รู้จักจำเลยอ๋อนี่บ้านอาม่าใช่ไหมครับแล้วรถคันนี้นะครับก็ของอัวอาม่ารวยนะครับรวยจะขึ้นราคาไหมเอาไว้ก่อนแล้วเครื่องเพชรแต่หนึ่งเพื่อนส่งแล้วจะไปทำมันใหญ่ขึ้นหน่อยไหมต้องตามใจเพื่อนมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้แล้วพี่ต้องทำไมเลือกใส่สีดำมาเลือกจะไปพ่อหมดเลือกใส่สีดำมาเมื่อเปียงมงคงไปเปียงเหล่านี้เลยไปเร็วๆไปครับครับเป็นไงแจ้งว่าแต่งชุดนี้อาหัวเลยเสื้อทุกนี่นะมันดูกระจกง่อยๆมากมันต้องแต่งตัวให้คุ้มถังเพราะว่าเราจะไปขอลูกสาวเขาเราจะต้องแต่งตัวให้มังลีเข้าใจไหมไปเปลี่ยนตรงนี้เลยไปว่าเดี๋ยวอาเจงเสื้อตัวนี้ว่าเพิ่งใส่มาแค่5ปีเองนะเอาไปเผาทิ้งไปเลยไม่เผาทิ้งจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เล่นพะโถไอ้ไม่เล่นไม่เอามันเปลี่ยนไม่เอามันเล่นละโอ้เอาป้องทำไมลื้อไล่สาระขนาดนี้ดูแต่งตัวมาสิดูแต่งตัวมาไม่รู้อะไรใช้สมองบ้างหรือเปล่าป๋องเราจะไปหาใครเราจะไปหาพ่อหมวยใช่ไหมจะไปขอลูกสาวเขาใช่ไหมแล้วเราแต่งตัวอย่างนี้มันใช้ได้ที่ไหนเรื่องแต่งตัวแบบนี้เลยมันต้องแต่งไปเด็กตกใจอะไรทำป๋องของได้ป่ะก็แหละก็วันนี้มันเป็นวันสงกรานต์เนี่ยดูนี่เนี่ยดูสภาพป๋องเนี่ยแต่งตัวอย่างนั้นมันดีๆมาได้ยังไงมันก็เปียกหมดอ่ะเต้แต่ไม่ต้องกลัวเราป๋องอ่ะให้แดงอ่ะใส่ไว้ในนี้แล้วชุดจริงๆอ่ะนี่อยู่นี่เอาชุดมาเปลี่ยนค่ะโอ้นี่ไงนี่มันใส่ไว้ได้ยังไงเนี่ยมันก็ทำไมชุดมันเหมือนกันเลยอ่ะค่ะป๋องโอ้ไอ้แดงอ่ะสิไอ้แดงทำป้อแล้วไอ้แดงมันจัดชุดให้อ่ะมันอะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรได้ไงอ่ะต้องเปลี่ยนไปซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่เลยนะเอาเป็นสุกเลยได้ไหมได้แล้วใส่ยกไทยนะเสร็จแล้วไปแล้วยุ่งไปหมดแล้วจริงอะไรพี่ว่าใส่เสื้อเก่าหน่อยหรือให้ไปเปลี่ยนใหม่อะไรป๋องไงเนี่ยอะไรใส่เสื้อกล้ามนุ่งเกงบ็อกเนี่ยนะบ็อกกำลังหมาเลี้ยวเอาพวกทำไมอ่ะไปได้เหรอทำไมไปไม่ได้วุ้นไม่ได้ไปขอลูกสาวใครดีกว่าวุ้นแต่งยังไงก็ได้เดี๋ยวได้เงินใช้เดี๋ยวได้เงินใช้เดี๋ยวได้เงินใช้เขาบอกว่าจะไม่ได้เงินใช้เดี๋ยวได้เงินใช้เดี๋ยวครับป้าและป๋องครับอย่าเพิ่งทะเลาะกันได้ไหมครับเพราะว่าเรารีบไปดีกว่าครับรีบไปเลยค่ะเดี๋ยวสายค่ะโอ้ใช่เหลือไม่ทันเนาะใส่ใจไม่รีบเลยอยากรีบมีสามีขนาดนั้นเลยเหรอครับป้าน้องเหมาไม่ใช่เหรอสักหน่อยอ่ะไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปกันโอ้เดี๋ยวใช่ก็ได้คือมันก็ใช่ประมาณนึงนะคะแต่ว่าเสียงคุณพี่อายด้วยเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะหมวยอ่ะอยากจะให้พ่อหมวยได้ฟังข่าวดีมากกว่าค่ะพี่ป้ายอมให้เราสองคนแต่งงานกันเผื่อว่าถ้า
คุณพ่อได้ฟังข่าวดีเนี่ยเขาอาจจะอาการดีขึ้นก็ได้ค่ะงั้นเรารีบไปกันเลยนะไปก่อนนะเดี๋ยวแป๊บเออเมาครับเออผมเลือกด้วยแล้วกันนะถ้าจะเล่นน้ำสงกรานต์ก็เล่นได้แต่ว่าให้เล่นแค่ถังเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้น่ะมันแรงเออเอางี้ดีกว่าอาจารย์ครับผมหรือดูแลพวกอีให้ดีนะโอ้รับทราบครับรับรองลงพวกไว้ใจทุกคนได้ครับผมไปเจียงไปเล่นได้สบายครับไอ้ต้องเฮ้ไอ้ต้องลุยเลยเสียงไม่อยู่อยู่แล้วพวกเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าดึงดาวอาเทียนอุตส่าห์เตรียมน้ำไว้ให้เล่นตั้งถังหนึ่งนี่โอ้แล้ววันนี้เราจะเล่นน้ำกันหมดไหมเนี่ยสงสัยน้ำขนาดนี้ต้องเล่นทั้งหมู่บ้านกูจะบ้าเหรอนี่น้อยไปอ่ะว่าพูดตามตรงเลยนะน้ำแค่นี้นะว่าเอาล้างก้นเนี่ยยังไม่สะอาดดีเลยไม่เป็นไรว่ามีวิธีว่าคิดไว้แล้วเดี๋ยวพี่สองคนนะเอาสายยางไปต่อกอข้างในบ้านนะแล้วก็ลากออกมาเลยเฮ้ยทั้งวันไปกันเลยโอ้ยเดี๋ยวน้ำหมดละหยดนึงเปิดน้ำตึงมาน้ำเฮ้ยพี่เปิดยังอ่ะเปิดแล้วทำไมไม่ไหลอ่ะเอาเดี๋ยวเข้าไปดูก๊อกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพี่แจ็คครับโอ้ยนี่มาเก็บสายยางทำไมล่ะครับแล้วพวกพี่จะเอาน้ำที่ไหนมาเล่นสงกรานต์ล่ะครับไม่ได้ครับคือพี่ไม่ได้ฟังลุงหัวพูดหรอกครับลุงหัวแจ็ครับผิดชอบดูแลพวกพี่ให้เล่นน้ำได้ถังแค่นี้ครับอย่าลืมสิครับประเทศของเราตอนนี้กำลังประสบภัยแล้งนะครับเราต้องเผื่อน้ำไว้กับภาคเกษตรกรให้เขาทำนาทำไร่จะได้มีผลิตผลมาขายกับเรากินแล้วจะได้มีกินเฮ้ยพอแล้วพอแล้วขอหยุดโอ้โหที่ไม่ฟังพี่แจ็คเลยอะครับน้องเหมาก็ถ้างั้นเอางี้ครับว่าให้พี่แจ็คเลย200แล้วจบนะครับพี่แจ็คไม่ได้ทำเพื่อเงินครับแต่พี่แจ็คทำเพื่อประเทศชาติครับรอลึกๆไม่เอางั้นพี่เอาก็ได้พี่ไม่เกี่ยวไม่ได้พลิกตาเนี่ยพี่แจ็คครับตกลงว่าพี่แจ็คเนี่ยไม่ยอมพวกอ้วใช่ไหมไม่ยอมครับถ้าพี่แจ็คไม่ยอมจริงๆอ้วก็ไม่เอาดีมากครับทำไมวันนี้พี่แจ็คกลับก่อนนะครับเอาล้มไปเลยไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยเลยเอาไปกลับก่อนนะครับเลยผมไม่ยอมพี่เลยเบาๆสิอ้วแกงยอมพี่แจ็คไปทั้งนั้นแหละสงกรานต์ปีนึงมีทีเดียวมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้แตะอังสาวๆแบบไม่ผิดกฎหมายว่าอย่างไรว่าจะต้องเอาน้ำมาเล่นให้ได้อยู่แล้วไปในนี้ครับเรื่องสงกรานต์นะครับเนี่ยก็รอวันนี้นะพี่โตเองบ้าตกใจหมดเลยลูกหมากัดหมาไปไหนล่ะอยู่นี่วิแล้วมันหลบอะไรแถวนี้ก็ตอนแรกพี่กะว่าจะไปหลบบนต้นโพหน้าโบสถ์อะแต่พี่ปีนไม่ถึงเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพี่ไปไหนดินั่งคุยกับพี่ก่อนนะไม่มีใครเห็นหรอกนะมีอะไรหรอก็ไม่มีอะไรหรอกคือพี่สงสัยมากเลยว่าเราสองคนได้ดีกันแล้วนะแต่ทำไมเราต้องหลบๆซ่อนๆแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอ่ะพี่เนี่ยอึดอัดอึดอัดหรอทำไมเนี่ยอึดอัดแล้วจะมีเมียใหม่ไงไม่ใช่แบบนั้นอึดอัดเนี่ยพี่อ่ะอยากรักน้องยายแบบออกหน้าออกตาบ้าโตอ่ะพี่เตี้ยของน้องดำอดทนหน่อยนะน้องดำสงสารน้องบงอ่ะ
คู่เขาเลิกกันแต่ว่าคู่เราดีกันอ่ะไม่อยากให้น้องบุ๋มเขาสะเทือนใจอ่ะพี่ไม่คิดเลยว่าน้องใหญ่จะจิตใจดีขนาดนี้งั้นเรารีบไปส่งน้ำพักกันเถอะแล้วก็ไปดูหนังกันต่อเพราะว่าพี่จองตั๋วไว้แล้วไปเอ้าตบพี่ยังไงพี่น้ำใจพี่ตอคะมาทำอะไรกันนะคะเนี่ยพี่ตอสิคะเนี่ยตามมาวอแวร์ผู้อยู่เรื่อยเลยค่ะขนาดในวัดในวาเขาไม่เว้นนี่ตามอะไรนักหนาเนี่ยฮะนี่หนูเลิกกันแล้วนะฮะรู้หรือยังลืมไปหรือเปล่าทำไมพี่โตโดนพี่ลำไยด่าแล้วยังยิ้มอยู่ได้อีกอะคะเนี่ยยิ้มทำไมน้องลำไยวันนี้พี่มาทำบุญนะพี่ไม่อยากให้จิตใจพี่นะคุณมั่วพี่ไปละพี่จะไปยืนตรงแถวหน้าโบสถ์แล้วจะผ่านไปทางนั้นล่ะเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าจะไปยืนอยู่แถวหน้าโบสถ์ท้าผ่านไปนะหน้าโบสถ์อะไม่ไปหรอกตรงหน้าโบสถ์อะยังไงก็ไม่ไปจะไปอยู่หน้าโบสถ์ใช่ไหมไม่ไปอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงครับขาไปทางนั้นทำไมคะน่ะก็ทางนั้นเนี่ยทางผ่านไปหน้าโบสถ์นะคะเดี๋ยวก็เจอพี่โตอีกหรอค่ะโอ้ใช่อุ้ยขอบคุณนะคะน้องบุ๋มถ้าพี่ไปหน้าโบสถ์นี่เสียเหลี่ยมเลยนะคะเนี่ยแต่คิดไปคิดมาพี่ก็ไม่สนแล้วค่ะเพราะว่าวัดเนี่ยพี่โตไม่ได้เป็นคนสร้างซะหน่อยพี่จะไปตอนไหนก็ได้เนาะเป็นอะไรคะน้องบุ๋มก็ว่าเห็นพี่ลำไยแล้วอ่ะพี่ลำไยทำไมทำใจได้อ่ะคะฉันฉาพี่ลำไยอ่ะทำใจได้อะไรล่ะคะก็ไม่เห็นล่ะคะพี่เจอพี่โตทีไรก็ตีกันทุกทีอ่ะค่ะแต่พี่ลำไยก็ดูไม่เศร้านะคะดูตองจะตายขอบคุณนะคะที่ชมพี่ลำไยคะคือพี่ลำไยสอนอ้วหน่อยได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงอะค่ะอ้วไม่อยากคิดถึงเฮียซันอีกแล้วอะค่ะนะคะพี่ลำไยสาลัยเบรกนี่ดูซิเรียกสติกุลเล่าไปถึงไหนถึงไหนเลี้ยวสวยนะเนี่ยฮะอาเจงนี่จะไปขอลูกสาวเขาหรือว่าอาเจงจะไปแต่งงานเองโอ้โหอาเจงไม่เห็นเลยไงนี่ดูข้างหน้าเนี่ยเป็นกลุ่มขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเราก็เปียกหมดสิสวัสดีครับอายากสาดเหรออายากปักแป้งด้วยไอ้สาดมันเลยสาดมันเลยปักแป้งปักแป้งปักแป้งอะไรเนี่ยไอ้พวกนี่จะไปกวนพวกอีทำไมฮะรีบไปสิไปไอ้น้องถ้าอยากสาดเอาไปฝั่งนู้นมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เฮ้ยผมไม่เปิดไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วผมก็เปิดหน้าต่างของคุณทำไมครับเนี่ยอ๋อเหรอไอ้ก็มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาทางนี้มาทางนี้หวิดไปอ่ะรอแล้วอะไรอีกอันเนี้ยไอ้หวดก็บอกให้รีบไปไงอ๋อถ้าอยากสัตว์ไปรอนู่นเลยไปรอทางนู้นไปรอทางนู้นได้ๆๆๆจะกวนอีกอ่ะโอ๊ยบอกเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยมันป๋องขับรถเป็นไรอ่ะรถเป็นไรอ่ะคะป๋องอย่าเร่งดิป๋องเสียเวลานะเฮ้ยรถมันสตาร์ทไม่ติดอ่ะจริงเหรอแดงว่ะเนี่ยน้องป๋องลองอีกทีสิครับอย่าเล่นนานอาจารย์เล่โลเล่โลไม่ได้ไปลองกวนเขาครับหมายถึงว่าลองสตาร์ทรถโอ้โหป๋องเลยจริงเลยโอ้ยเร็วไม่ติดอ่ะงั้นลองลงไปดูสิคะว่ารถมันเป็นอะไรอะคะได้ได้ครับเฮ้ยอะไรไอ้หมวยอะไรคะฉันลงไป
็ยังหมดละสิแล้วทีนี้ทำไงอ่ะถ้าไปกวนเขาไว้ซะเยอะเนี่ยอุ้ยจะลงไปทีนี้อ่ะป๋องลงไปแหละป๋องนะดูดีไปลงรถมาดูครับแจ็คชอบมากครับรายการนี้ฮาอินวันทางช่องวันนะครับตลกมากเลยยังเลยซักผ้าห่มดีกว่าเอาผ้าห่มไปซักดีกว่าทำไมเปิดผิดปกติน่าไปเอาผ้าไปซักดีกว่าไม่ผ้าหลุดเลยโอ้ท่าหนักนะเมียวมีอะไรกันอยู่ครับน้าน้องเบาวางมานี่เลยทำไมทำแบบนี้ล่ะครับปล่อยเลยหรือเก่งนะเหมาว่าเห็นแต่มีเขาใส่นกพิราบได้แต่ลื้อนี่เสกคนได้ตั้ง2คนอามาครับไม่ใช่มายากลครับอันนี้โจรขโมยน้ำน้องมาครับดูอะไรกันอยู่ครับว่าขอนั่งดูด้วยคนนะครับได้ครับขอโทษครับพี่แจ๊คไม่เล่นน้ำสงกรานต์แล้วครับก็ไม่มีน้ำเล่นแล้วครับเมื่อกี้เล่นหมดถังแล้วเล่นแค่นั้นวัวก็เล่นแค่นั้นนะครับดีครับดูโอ้ยพี่แจ็คครับครับอะไรเข้าตาอัวก็ไม่รู้ครับดูให้หน่อยสิครับเดี๋ยวพี่แจ็คดูทีวีเสร็จก่อนได้ไหมครับพี่แจ็คครับนี่ครับอัวเคืองตามากเลยครับดูให้หน่อยสิครับมีอะไรไหมครับมีไหมไม่มีสิครับโอ้ยอะไรครับอะไรครับโอ้ยมันจี๊ดขึ้นมาเลยครับพี่แจ็คครับจริงเหรอครับเดี๋ยวเติมมาทางนี้หาแสงหน่อยครับหาแสงมีไหมโอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยเจอไหมมีเจอไหมเราเหลือกตาขึ้นเลยเลือกไม่เห็นนะครับเห็นยังไม่เห็นครับตาแก่ยากตาแก่โอ้ยโอเคไม่เห็นนะครับว่าหายแล้วครับรอไปข้างนอกก่อนแล้วครับไปดูแลทีวงทีวีเอาทำไมหายง่ายจังเลยครับหายแล้วอะไรของมันวะนั่นเลยครับไม่ทันได้รักษาอะไรเลยใช่ครับเดี๋ยวอามาครับดูแล้วมันเมื่อยคอว่าต้องตามไปเรื่อยได้เลยครับอามาว่าไหมครับว่าทำไมทีวีมันเอียงเงี้ยครับอามาก็เมื่อคืนนี้อ้วลงมาดูว่าเอียงมันไว้เองอ๋อขยับเลยดีกว่าจะดูถนัดหน่อยอามาครับอาม่าไม่สงสัยเลยครับทีวีมันเอียงๆจริงนะครับจะว่าเมื่อคืนนี้ว่ามาจับมันเอียงเองไงบอกแล้วครับตาแก่ตาแก พี่ชนพี่โบมานี่เลยหยุดเลยขโมยน้ำไม่ได้หรอครับจากบ้านเดี๋ยวมานี่เลยครับน้องเหมามานี่เลยมานี่เลยครับว่าแล้วต้องอยู่แถวนี้มานี่เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยครับไปเลยครับไปเลยแจ็คบอกแล้วครับว่าหยุดความคิดที่จะขโมยน้ำสักทีนึงมันไม่สำเร็จหรอกครับเก็บของเลยนี่ไม่รีบทำเมาคุณนี่นะนี่น้องเหมาแล้วตกลงเราจะได้เล่นน้ำไหมเนี่ยได้สิวัวรู้แล้วว่าเราจะทำยังไงต่อทำไงขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ
ค่ะน้องบุ้งทำไปเรื่อยๆนะคะทำจิตใจให้สบายเดี๋ยวน้องบุ้งก็จะหายเศร้าเองค่ะเอาไปไหนอะคะพี่ลำไยน้องบุ้งเห็นด้วยเหรอคะเห็นสิคะว่าไม่ได้หลับตานะคะพี่ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะทดสอบสมาธิไงคะว่าน้องบุ้งยังมีสมาธิอยู่หรือเปล่าพี่ลำไยคะว่าเดินจงกรมมันไม่ช่วยหรอกค่ะยิ่งเดินนะคะว่ายิ่งนึกถึงเฮียซันน่ะแล้วน้องซันมาเดินจงกรมบนน้องบุ้งด้วยเหรอคะเคยวิ่งหนีหมามาแถวนี้อะค่ะเนี่ยนะคะเฮียซันน่ะเคยวิ่งหนีแล้วก็ไปล้มตรงโน้นน่ะก้นโด่งนึกแล้วยังขำไม่หายมันเป็นสถานที่เดิมๆอ่ะเนาะเอาอันนี้งั้นไปเดินจงกรมที่อื่นนะคะไปที่ที่น้องซันไม่เคยไปเนาะพี่ลำไยคะมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรอกค่ะแต่มันอยู่ที่ใจอัวก็รู้แล้วดิคะแล้วจะให้พี่สอนทำไมอ่ะดีมากเลยที่พี่รอไปหน้าโบสถ์อ่ะพี่จะไปที่โรงหนังแล้วนะจะตามพี่เลยนะดีมากที่มาบอกว่าจะไปโรงหนังแต่ลำไยพี่ไปหรอกนะโอ้ยได้เวลาจะเข้าโรงหนังแล้วเนี่ยถ้าไปไม่ทันเนี่ยจะทำยังไงกูไม่ทันเหรอโหนี่ที่วัดกับโรงหนังเนี่ย10 นาทีก็ถึงแล้วกูไม่ทันก็นั่งตุกๆไปสิจะบ้าเหรอวันนี้วันอะไรวันสงกรานต์นะถ้าเกิดรถติดจะทำยังไงโตแล้วนะแค่นี้คิดไม่ได้โหนั่งมอเตอร์ไซค์สิกลัวรถติดนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยแต่ว่ามันอย่าไม่ไปหรอกนะไม่อยากเห็นหน้าพี่โตไม่เห็นหน้ากันได้ยังไงอะคะก็ไปดูหนังด้วยกันไม่ใช่หรอพี่ลำไยกับพี่โตดีกันแล้วใช่ไหมคะอัวดูออกนะโตแล้วเล่นไม่เนียนเลยอะเห็นไหมน้องมุกก็เลยรู้เลยว่าเราดีกันนะน้องแนนแหละเล่นไม่เนียนเลยอะชอบหลุดยิ้มให้พี่อยู่เรื่อยพี่โตแหละถ้าพี่โตไม่มาลำไยก็ไม่ยิ้มหรอกแทนที่พี่จะรออยู่ตรงโน้นอะเห็นไหมน้องบุ้งอ่ะเขาเลยเศร้าเลยอ่ะนี่พี่ลำไยคะที่ปิดอัวเพราะว่ากลัวว่าอัวจะเศร้าเหรอคะใช่สิคะก็คุณน้องบุ้งอ่ะเพิ่งจะเลิกกันน่ะแล้วดูสิมาเห็นพวกพี่มีความสุขอ่ะลองใหญ่ลองบุ้งสะเทือนใจจนเป็นบ้าไปแล้วแล้วก็เป็นไรคะไม่ได้เป็นบ้าค่ะพี่ลำไยคิดอย่างนี้กับอัวได้ยังไงเนี่ยพี่ลำไยมีความสุขอัวก็ต้องมีความสุขด้วยสิคะนี่อัวไม่ใช่หมาหางด้วยนะคะที่ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็อยากให้คนอื่นเขาทุกข์ด้วยอะค่ะพี่ลำไยกับพี่โตไปดูหนังกันเถอะนะคะเดี๋ยวโอจะเข้าไปนั่งสมาธิที่โบสถ์ก่อนเดี๋ยวค่ะไปดูหนังกับพวกพี่ไหมคะไปไหมก็น้องบุ้งเป็นคนที่พี่รักค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วน้องบุ้งเศร้าที่ปล่อยน้องบุ้งอยู่คนเดียวได้ไงล่ะคะดูหนังกับพวกพี่นะไปนะครับเลี้ยงหนังพี่ด้วยนะงั้นไม่เลี้ยงก็ได้ซื้อป๊อปคอร์นให้พี่เอาสองชุดเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องแย่งกันป๊อปคอร์นไม่พอแล้วเอาตะกร้าด้วยเด็กชุดแล้วค่ะยังไงรีบมาแล้วกันนะจริงเป็นไงบ้างครับเป็นไรอ่ะช่างยังอยู่หน้าอู่อยู่เลยมันเล่นสงกรานต์การรถมันติดมันมาไม่ได้โอ้ยทำไมครับไม่รู้ละป๋องรถเรือลงไปดูแล้วก็ทำให้มันติดให้ได้จะบ้าฉันไม่ใช่ช่างเอาไปช่างก็ไม่รู้แล้วก็ติดกับรถเรือมันเยอะแยะไปหมดอ่ะโอ้ยก็อยากจะโชว์คันใหม่มั่งอ่ะทำไมอ่ะแล้วทำไงดีแกก็ลงไปดิแกก็ลงไปมั่งเนี่ยพ่อหมวยโทรมาแล้วแป๊บนึงนะคะฮัลโหลจ๋าพ่อรถเสียนิดหน่อยอ่ะจ๋าแต่ว่าอีกเดียวเดี๋ยวถึงแล้วจ้ะค่ะพ่อว่าไงบ้างอะมวยอะมวยว
วางสายใส่ไปเลยอ่ะโอ้ยหมวยนี่ใจดีนะไม่ด่าด้วยจะว่าอะไรอะไรไอ้แบบนี้แสดงว่าโกรธเนี่ยอีโกรธอย่างเงี้ยนะแล้วครั้งแรกทำให้อีไม่พอใจเลยแล้วเกิดอีโกรธขึ้นมาจริงๆอีไม่ยอมยกเอาหมวยให้ทำไงเวลาเราไปสู่ขอเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะครับเอาเลยอ่ะป๋องไปทำให้รถติดให้ได้โอ้โหไอ้นี่ก็พูดจังเลยไม่คิดบ้างไงว่าฉันทำได้เหรอใช่ครับพอลองเอาไปเอาไปเอาไปลงไปลงไปก็เลิกหมดเลยแป้งเขาหัวตาบอดทำไงอ่ะโอ้ยอะไรนะกลัวตาบอดก็ใช่ดิโอ้ยอึดอัดจะตายอะไรอะเกะกะจังอะป๋องโอ้ยไปโทษลูกนี่มันอะไรกันฮะเนี่ยป๋องถอนหน้ากากไอ้แดงมันไว้ดำน้ำเล่นไปดูหน่อยดิครับเออนั่นเอาป๋องเลือกก็ใส่นี่สิอ่ะแป้งจะได้ไม่เข้าตาไงไปเลยเอาใส่ใส่เดี๋ยวต้องใส่ให้เลยใส่เลยใส่เลยใส่อะไรไอ้พวกมันจะบังคับอะไรมันจะได้ไม่เปื้อนแล้วโอ้โหใส่ทั้งนี้ที่ไหนเอาใส่ละกันใส่ขั้นนี้เร็วๆเอาป๋องอย่าลืมเออเอาดีนะหัวนะครับเข้ามาเลยครับลีลาจริงๆเลยเร็วๆครับป๋องไปได้นี่จะทำไงอ่ะเอาอมไว้เลยอมโอ้โหเขาไม่ได้ให้อมอย่างนั้นทำไมป๋องกัดมันมีที่กัดอยู่หืมไงวะโอ้โหแล้วบวชออกมาอีกครับไปป๋องอ่ะครับผมขอร้องไม่ใช่แป้งไม่เข้าตาแน่นอนครับไม่เข้าตาแน่นอนเอาออกมาก่อนนะครับโอ้โหมันยังไงไม่เข้าตาไม่เข้าตาแน่นอนตาไม่บอดไม่บอดครับโอเคโอเคครับน้ำลายป๋องเต็มสู้ๆรีบไปรีบมานะครับสู้ๆค่ะเร็วครับเอาไปสิรีบไปรีบมานะครับแล้วอมไว้ทั้งอันแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรนะพาป๋องไปไหนอะเราไปไหนอะพาป๋องไปไหนอะไปดูรถไปข้างหน้าสิครับนั่งสิแล้วไปข้างหลังอะเอาออกก่อนดีไหมครับเอาออกก่อนดีฟังไม่รู้เรื่องเลยเอาออกก่อนสิครับผมเป็นไงครับน้องหมองเป็นไงฮะอะไรอะป๋องนี่แป้งไม่เข้าตาลีใจใจใจเข้าหูเข้าจมูกโอ้โหเอาจามหายใจไม่ออกแล้วครับน้ำป๋องครับอย่ามองหน้าป๋องน้ำป๋องตดอีกแล้วครับโอ้ยป๋องแกตดทำไมแล้วเดี๋ยวก่อนเหม็นมากว่าไม่ใช่อะป๋องว่ารู้แล้วว่าใครครับเลือกเอาอะอย่ามาทำหน้าตายตอนที่กล่องจะครึ่งล็อกมาเนี่ยลือเป็นคงเลียวนะที่กินส้มตำกับพวกอําเมาแกน้ำตาแกที่ไหนอะไรเอาไปเปิดกระจกเปิดไปมันก็สาดเข้ามาเปลี่ยนคนมีทางเดียวเท่านั้นเองพวกเราสูดเข้าไปเลยสูดเข้าไปให้กินมันหายสูดไม่เข้าแล้วครับขมคอโอ้โหไอ้ห้วยจัดอีกดอกของเก่ายังไม่หมดมึงผลิตมาอีกก้อนนึงแล้วไหวแล้วว่ะไปก่อนนะเอาเดี๋ยวมาครับไม่เอาอ่ะนี่จะขโมยน้ำมาเลยอาม่ารู้ทันก็ดีแล้วครับพวกเราจะได้ไม่ต้องเล่าเรื่องตั้งแต่แรกครับว่าแต่อาม่าช่วยพวกเรานะครับนะครับนะลูกเป็นใครอ่ะช่อนไงครับช่อนนั่นไงพูดซะเยอะแยะอาม่าเลยลืมเลยคืออาม่าครับคือพวกผมอยากเล่นน้ำนะครับก็เลยอยากจะให้อาม่าน่ะช่วยขโมยน้ำให้หน่อยครับน้ำมันมีเยอะแยะเต็มตู้เย็นไปหมดเลยจะเอาน้ำอะไรอ่ะน้ำหวานน้ำเค็มน้ำอะไรมีทั้งนั้นแหละในตู้เย็นอ่ะน้องเหมาครับพี่ว่าเราหาวิธีอื่นดีกว่าครับก็อุ้ยอะไรก็ไม่รู้ดิ้นอยู่ในกางเกงว้าวอุ้ยกุ๊บ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 
ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรอะไรสวยมากเลยครับอาม่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยพวกเขาไม่เคยเห็นขอรู้มั่งอุ้ยให้อาม่าดูไม่ได้หรอกครับอาม่ามันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นครับอะไรชั่นชั่นก็ไม่รู้เขาเรียกว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นครับอาม่ามันมีหนึ่งเดียวในโลกเลยครับอาม่าสวยน่ารักว่ารู้มั่งดิอาม่าอยากดูครับแต่จะว่าไปก็ให้อาม่าดูได้เหมือนกันนะครับแต่อาม่าต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับอ้วด้วยนะครับโอ้ไล่สิไล่ไล่จะเอาอะไรแลกเปลี่ยนล่ะไล่แม่โอ้ยจะคุยกันอีกนานไหมว่าแต่งตัวจนเมื่อยไปหมดเรื่องอุ้ยอาม่าครับเรียกอาม่าทำอะไรครับจะไปประกวดนางสงกรานต์ไงโอ้โหนี่อาม่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับครับที่พวกอ้วพูดเนี่ยก็คือว่าให้อาม่าเนี่ยไปขโมยน้ำครับเพื่อให้พวกอ้วเล่นสงกรานต์กันไม่ใช่ให้อาม่าไปประกวดนางสงกรานต์ครับไม่พูดให้รู้เรื่องก็ได้ยินอย่างเงี้ยก็แต่งตัวมาเลยเนี่ยคือบอกว่าให้ไปขโมยน้ำครับขโมยน้ำน้ำน่ะมีแต่มันขโมยหรอกเอาต้องไปขอเอาขวดสิสิก็อาเตี๋ยไม่ให้น้ำเราเล่นให้แค่ถังเดียวเนี่ยครับเราก็เลยต้องไปขโมยไม่งั้นเราจะเอาน้ำมาจากที่ไหนอีกครับใช่ครับรู้อยู่แล้วว่าอาเตี๋ยของลื้อเนี่ยมีขี้เหนียวเดินเข้ามานี่ก่อนฮะพี่ดูแล้วคงไม่รอดแบบอาม่าเนี่ยวกไปวนมาวกไปวนมาพี่ว่าใช้วิธีพี่ดีกว่าแน่นอนป่ะชัวร์แน่นอนไงอุ้ยง่ายนิดเดียวก็ให้น้องเจ๊กเนี่ยพาอาม่าออกไปนอกบ้านไงเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านคราวนี้เราก็ขโมยน้ำได้เต็มที่ไงครับอาม่าครับอาม่าอยากกินไอติมไหมครับเออข้าวทาว่ะอยากกินใช่ไหมครับอยากกินดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่แจ๊กพาอาม่าไปซื้อไอติมนะครับที่รังสิตมีอยู่เจ้านึงอร่อยมากเลยครับโอ้โหไปซื้ออะไรว่าถึงรังสิตก็บ้านเราอยู่เยาวราชอ่ะเยอะมากครับเป็นธรรมดาครับของอร่อยๆเนี่ยมันชอบอยู่ไกลแบบนี้แหละครับใช่ครับเนาะเดี๋ยวครับอาม่างั้นเดี๋ยวผมเรียกน้องแจ็คให้แล้วกันนะครับอร่อยมากเลยเจ้านี้น้องแจ็คครับน้องแจ็คอาม่าเรียกครับครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับว่าไงครับอาม่าพาว่าไปซื้อไอติมหน่อยสิได้ครับที่ไหนครับอาม่าที่ไหนครับเขาบอกที่รังสิตอร่อยครับไปกินติมถึงรังสิตเลยครับมาอุดชักไปไม่ได้หรอกครับต้องคอยเฝ้าโจรขโมยน้ำครับไปคนเดียวก็ไรโอ้ดีดีดีอามาจะไปคนเดียวได้ไงครับงั้นเดี๋ยวแจ็คเป็นเพื่อนครับแต่ว่าขอแจ็คจัดการอะไรบางอย่างก่อนนะครับคราวนี้ล่ะครับโจรขโมยน้ำก็ขโมยน้ำไม่ได้อีกต่อไปไปครับอาม่าเราไปซื้อไอติมที่รังสิตก่อนเลยอาม่าครับว่าแต่อาม่ามาจากต้นไม้ต้นไหนครับเนี่ยฮะจากล้อเล่นนะครับไปซื้อติมกันดีกว่าครับไปหมาว่าไม่ใช่นางตะเคียนนะสวยขนาดนี้นางตะเคียนอะไรมาเลยครับทำไมแกะเชือกให้ก่อนเหรอครับเนี่ยมาเชิญครับโอ้ยคุณแน่นอะอะไรเป็นไงอะน้องเหมาดูดิเห็นไหมเนี่ยน้ำก็ไม่ได้เล่นแถมยังมาโดนมัดอีกเออโอ้โหคิดอะไรกันเนี่ยฮะเอ้านี่จะมาโทษเราได้ไงเนี่ยแผนก็คิดด้วยกันฮะเดี๋ยว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 อะไรอะไรก็แล้วแต่ถามอะไรอย่างได้ไหมทำไมโอ้โหใครตอดเนี่ยโอ้โหสภาพนี้ยังจะตอดอีกเหรอกลิ่นขมคอเลยแย่มากเลยทำงี้ได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัวเนี่ยอยู่กันเป็นหมูเนี่ยตอดได้ไงเนี่ยเออก็โอ้โหไอ้ช็อตไอ้ท่อนอะไรโอ้โหโอ้โหเนี่ยชัดๆเลยส้มตำแน่นอนเลยโอ้ยนี่ของแกอะไรไอ้บูโอ้โหโอ้ยพอแล้วหัวว่าพี่สองคนเนี่ยเก็บแรงที่เถียงกันเนี่ยเอาไว้อั้นตดก่อนเถอะไม่ไหวเลยเนี่ยฮะคุณทำงานได้มั้ยเนี่ยเหม็นมากเฮ้ย
โหพี่ดอกสุดท้ายนี่ของใครเนี่ยข้าของช่อนเองโอ้โหโอ้โหไปกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรขบวัวก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันอ้าวไม่ไหวแล้วด้วยไม่ไหวแล้วน้องเหมาของน้องเหมาก็ใช้ย่อยนะครับเนี่ยครับจะเพี้ยเข้าน้ำก่อนนะโอ้โหเยอะเพี้ยก่อนได้ไหมนี่นี่เราจะมาเถียงทำไมโดนมัดกันอย่างเงี้ยจะไปไหนได้ล่ะเอาอย่างงี้ดิเราก็ไปหย่อนก้นพร้อมๆกันเลยดิสามคนอ่ะโอ้โหไอ้พวกแก้วสมองส่วนไหนคิดวะทำไมอ่ะหย่อนพร้อมกันเกิดมันเลิกขาฉันขึ้นมาทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะว่าไปเถียงด้วยแล้วพวกพี่เถียงกันไปสองคนเลยว่าขอนั่งคนแรกก่อนเลยแล้วกันนะโอ้ยไม่ได้ต้องให้พี่ก่อนพี่ก่อนเลยลูกไปมันจอดปากแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกเรียบร้อยกินทำไมทุกคนมองแจ็คแปลกๆแบบนี้ครับนี่ทำบ้าอะไรเนี่ยฮะจับพวกอีมัดทำไมก็ลุงอ้วนเป็นคนสั่งแจ็คเองครับมอบหมายให้แจ็คคอยเฝ้าพวกน้องเหมาให้น้ำใช้แค่ถังเดียวครับแต่พวกน้องเหมาไม่เชื่อพยายามขโมยน้ำแจ็คก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนก็เลยจับมัดนะครับโอ้จับมัดไม่พอยังล็อกประตูห้องน้ำอีกนี่อาเตียครับด่าเลยครับแบบนี้ต้องด่าแล้วครับอะไรก็ไม่รู้มัวแต่ห่วงว่าพวกอ้วนจะขโมยน้ำไปเล่นสงกรานต์ครับจนเนี่ยทำให้พวกอ้วนเกือบจะอึลาดนะครับเกือบจะอึลาดแจ็คแล้วมันแค่เกือบแต่ไอ้หัวเนี่ยมันลาดเลยแหละจะพูดให้อายทำไมเนี่ยป๊อปสมน้ำหน้าเมาโดนมัดแค่นี้น้อยไปพวกเรือถ้าพวกเรือรู้จักประหยัดน้ำสักหน่อยเดียวนะแจ็คก็ไม่ทำกับเรืออย่างนี้หรอกเฮ้ยแต่ว่าแจ็คทำถูกเย้ใช่ไอ้แจ็คก็มันไม่ผิดหรอกแต่คนที่ผิดคือไอ้คนนี้ขอโทษนะพี่รักอะไรเนี่ยรู้ก็รู้ไอ้แจ็คมันเป็นคนยังไงไปฝากมันไว้ได้ยังไงไม่เอาป๋องไม่ให้ฝากไอ้แจ็คอะไม่ให้ฝากอาม่าหรอฝากอ้วนไล่ว่าให้หลอกเบี้ยสูงใช่ไหมฝากอาม่าก็จะเป็นอย่างนี้จากประหยัดน้ำเข้าธนาคารไปโน่นเห็นไหมแล้วไปหาพ่อเอาหมวยมาเป็นยังไงบ้างอะเละเอาเฮียก็เล่าย่อเกินย่อจนฟังกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็ดีเลือกสั้นสั้นอย่างเงี้ยถ้ายาวไปอ้วกก็ลืมมาครับรู้ว่ามันเอาหมวยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะม้านะกับเอาพวกนะจะโทรศัพท์ไปบอกพ่อลือเองอะไปอธิบายพ่อลือเองส่วนไอ้เรื่องการนัดหมายเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยนัดกันใหม่เนาะไหนนะค่ะม้าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะป๋องสร้างเกงให้วัวหน่อยสิอีดามันไปไหนแล้วก็ไปให้มันใช้ใช้ตามเลยหวยน้องตองที่ได้แต่งงานกันสักทีนึงเย้เอาอาม่าครับอะไรอ่ะอาม่าร้องไห้ทำไมอ่ะครับก็เฮียตองกับพี่หมวยเขาก็จะแต่งงานกันแล้วนี่ไงครับสงสาร
อาสัติธรอาตองก็นอกใจไปมีเมียน้อยอาม่าคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหวยอ่ะคุยกับสาสิธรแล้วค่ะว่าเราจะไม่มีปัญหากันเราจะสามัคคีกันค่ะคือพูดกับปลาไล่รัวเหรอคุณป้าเอางี้เอางี้อาตองอาหวยพอลื้อแต่งงานกันเสร็จสรรพเรียบร้อยนะลูกก็รีบมีหลานให้ป้าไวๆนะป้านี่จะได้เตรียมของขวัญไว้ให้หลานของป้าโอ้โหใจปั้มนะคะเนี่ยก่อนจะรับขวัญหลานเนี่ยมารับขวัญลำไยกับพี่โตดีกันก่อนดีไหมคะรับขวัญอะไรเนี่ยเรื่องอาโตรีกันตั้งนานแล้วนะเมื่อวานนี่ยังมาบอกว่าอาโตน่ะอีไม่ยอมจ่ายค่าเรียนพิเศษของลูกว่าจะออกว่ายังให้ไปตั้ง 2,000 แล้วอ่ะอ้าวแกก็พูดกับฉันแบบนี้เหมือนกันแล้วฉันก็ให้แกไป 2,000 อ้าวแล้วมาบอกอ้วอีกแต่อ้วไม่ให้อ้าวทำไมเนี่ยผสมโรงไงผสมโรงเจ๊คะแล้วเจ๊อยากได้เนี่ยก็ไปเอากับพี่โตสิคะอ้าวเนี่ยเดี๋ยวเลิกอีกทีนึงดีไหมเนี่ยแหมพี่ย้อยแย่งเนี่ยน้ำดำของพี่เตี้ยเดี๋ยวก็ฉีดเย็นเย็นเนาะอุ้ยรีจังเลยนะอีกไม่นานนะบ้านเราก็จะมีงานมงคลแล้วเมื่อวันก่อนนะที่พวกเราไปคุยกับพ่ออมวยเรื่องงานแต่งงานจะได้แต่งงานเนี่ยนะอุ๊ยพ่ออมวยนะอาการรีขึ้นทันทีเลยพ่ออมวยอาการดีขึ้นแต่สงสารไอ้ขวดอะเด้อาการมันสุดลงไม่ครับมันโดนสินสอดไปร่วม5ล้านเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าป๋องจ่ายให้ป๋องจ่ายก็ได้ป๋องจะให้10ล้านว้าวแต่อาเจงต้องแต่งงานกับป๋องวัวร้องเลงก็เล่นกันอยู่อย่างนี้เป็นประจำเลยหรอได้ได้แต่ว่านี่เนี่ยว่าจะบอกให้นะงานแต่งงานตรงอาหมวยเนี่ยนี่รับรองว่าวัวนี่ทุ่มไม่อันถ้าอย่างนั้นนะวัวขอตัดชุดใหม่นะอุ้ยเจงนี่จะตัดไปทำไมหรือไม่ได้แต่งตรงอาหมวยนอกเป็นคนแต่งตัดทีก็เป็นหมื่นแล้วก็ใส่ทีเดียวเองใส่ซ้ำไปเถอะไม่มีใครเขาจำได้หรอกแล้วชุดที่เขาตัดมาใหม่ๆเองพวกคุ้งได้ยังไงตัดใหม่ๆคุ้งนี่มันตัดไปตั้ง 7-8 ปีแล้วนะตัดตั้งแต่งานแต่งงานของอาบุงมุงแดงโอ้โหใส่ใส่แล้วก็หย่ากันแล้วอ่ะมาคะว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ชุดอัมมาไม่เป็นมงคลนะคะขอโทษมาไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างงั้นใส่ซ้ำไปเถอะชุดลืมมาเจ็ดกระดาษมันจะได้ใส่ซ้ำไม่ได้ฮะยังไงยังไงอ้วกก็ต้องตัดชุดใหม่แต่อ้วกไม่ให้ตัดอ้วกจะตัดอ้วกไม่ให้ตัดอ้วกไม่ให้ตัดอะไรอ่ะมาบ้านเราเนี่ยมันสงบสุขจริงๆนะได้แล้วครับขอบคุณนะครับโอ้ชุดตารางเลยอ่ะน้องหมวยครับนี่ตกลงน้องหมวยได้แต่งงานไอ้ตรงแล้วเหรอพี่แจ็คดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวแจ็คตกลงจะดีใจหรือเสียใจกันแน่คะดีใจครับแต่ที่ร้องไห้นี่คือเสียดายอะครับหรือว่าแจ็คควรจะดีใจใช่ดีใจดีใจโอ้อะไรของพี่แจ็คครับเนี่ยคือก
ก็เลือกไม่ถูกอะครับตอนนี้ตกลงตัดสินใจได้หรือยังครับตัดสินใจได้แล้วครับพี่แจ็คเลือกดีใจดีกว่าครับดีใจด้วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวพี่แจ็คอะไรของพี่แจ็คด้วยไม่ได้หมายถึงพี่แจ็คไม่ได้ถามพี่แจ็คครับอ้วถามเฮียตรงกับพี่หมวยว่าตัดสินใจได้หรือยังครับว่าจะให้ออร์แกไนซ์เจ้าไหนเป็นคนจัดงานแต่งให้โอ้โหไม่เห็นจะยากเลยครับใช้เฮียซันสิครับเฮียซันก็ทำเวดดิ้งสตูดิโอไม่ใช่เหรอครับอะไรอ่ะไอ้แจ็คอะไรเจมุ้งเฮียซันเขาเลิกกันแล้วก็รู้แล้วก็เฮียซันเลิกกับเจมุ้งแต่ไม่ได้เลิกแกนี่หว่าเขาแยกแยะได้ป่าววะถ้ามาหยุดพูดว่าก่อนจริงนะแจ็คพูดอะไรผิดเหรอครับโอ้ยจะถามอีกทุกคนครับทุกคนครับสรุปว่าหมวยเลือกได้ยังจ้าว่าชอบแบบไหนแบบไหนก็แบบจริงๆก็แบบไหนก็ได้ตามใจตรงเลยฉันเลือกเอางี้แบบที่หมวยชอบเนี่ยหมวยเลือกได้เลยนะเอาแบบที่พิเศษที่สุดสำหรับหมวยเลยแค่ได้แต่งงานกับตรงอะมันก็พิเศษมากแล้วแหละโอ้ยสุดยอดเลยอะเฮ้ยไอ้ตรงฉันฟังแล้วฉันอยากจะมีแฟนบ้างเลยอะแหมนี่ดีใจเบอร์เนี้ยหมายความว่าสินสอดก็คงไม่ต้องแล้วมั้งต้องโอ้ชัดเจนต้องมีนิดนึงสรุปว่าหมวยชอบแบบไหนอ่ะบอกตรงได้เลยนะเดี๋ยวตรงเนี่ยจะไปคุยออร์แกไนซ์ให้อยากรู้ด้วยคนก็มันก็ยังเลือกไม่ได้มันมีหลายแบบอ่ะที่อยากได้อ่ะโอ้หลายแบบล่ะคะนี่ไม่ยากเลยค่ะน้องหมวยขาถ้าอยากได้หลายแบบเนี่ยก็มีผัวหลายคนสิคะโอ้ยมีลำไยครับมีลำไยครับล้อเล่นได้นะครับนี่อยากได้แบบไหนก็บอกตรงๆเขาไปสิคะเขาจะได้จัดให้วันแต่งงานเนี่ยเป็นวันเดียวที่เราจะได้ดั่งใจโอ้โหดั่งใจแล้วแหมนี่พูดอะไรไม่เกรงใจพี่เลยนะตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยน้องลำไยเนี่ยเอาแต่ใจตลอดเลยอะแล้วไงพูดแบบเนี้ยอย่ามีเรื่องใช่ไหมเอาที่สบายใจกันแล้วกันเล่นหน้าเล่นหน้าเล่นสีแหมเล่นเป็นตุ๊กตาลูกเทพเลยนะครับไม่ใช่ด้วยอ่ะพี่กองหมวยจ๋าจ๋าเอางี้ถ้าเกิดหมวยเลือกไม่ได้เนี่ยก็เอาแบบที่แบบในฝันของหมวยเลยไงหมวยฝันว่าอยากมีงานแต่งงานแบบไหนตรงจัดให้สุดยอดเลยแบบในฝันเลยเหรอครับอยากรู้ด้วยก็มีอยู่บ้างนะเจ้าบ่าวเป็นฝรั่งตาสีฟ้าให้ทำอะไรก็บอกว่าแบบในฝันไม่ใช่หรอก็อย่างแรกก็ไม่ตรงแล้วครับถ้าเหลววะต่อหวยจ๋าคือข้ามเรื่องจะบอกไปเลยดีกว่าอยากได้ชุดแบบไหนทีมงานยังไงบอกตรงมาเลยจ้ะก็งานแต่งใช่ไหมก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะชุดแต่งงานของหมวยก็มี10ชุดสั้น3ยาว4ผ่าหน้า2ผ่าหลัง1ส่วนชุดผ่าหลังนะจะเป็นชุดฟินาเล่ซึ่งจะมีความยาวของกระโปรงเนี่ยยาว15เมตรส่วนการเปิดตัวนะหมวยก็จะเปิดตัวด้วยการขี่ม้าขาวเข้ามาแล้วระหว่างที่หมวยขี่ม้าอยู่ใช่ไหมสะบัดผมสะบัดผมแล้วก็จะมีดอกไม้โปรยเข้ามาจากสองข้างทางดอกไม้โปรยขี่ม้าเสร็จแล้วก็เค้กของหมวยก็จะเป็นเค้ก99ชั้นซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยนะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างหมวยกับตงในแต่ละเรื่องจนครบ99ชั้นแล้วก่อนจะส่งตัวเข้าห้องหอนะคะก็จะมีการจุดพุกแล้วก็จบด้วยป้ายที่เขียนว่าหมวยกับตงจะรักกันตลอดไป forever ฉันฟังแล้วฉันเปลี่ยนใจฉันไม่อยากมีแฟนแล้วว่ะโอ้โหนี่พี่หมวยครับแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าแค่ในฝันแล้วครับแบบนี้เขาเรียกเพ้อเจ้อนี่เพ้อเจ้ออะไรคะแต่ก่อนเนี้ยอ้วก็คิดแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละไม่ล่ะธรรมดาเขาคิดแบบนี้แหละฮะอะไรวะลอยๆฮะหรือว่าตรงคิดว่าหมวยเพ้อเจ้อเหรอโอ้ยเพ้อเจ้อที่ไหนเล่านี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดครีเอทีฟสุดยอดนะ
คิดได้ยังไงเนี่ยคิดไม่ได้เลยเนี่ยจากไหนมาเนี่ยเนี่ยจริงแล้วทำไมพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้ฮะจะไปตัดชุดใหม่ทำไมนะมันเปลืองว่ารู้เรื่องแต่โอไม่ยอมก็งานแต่งงานลูกชายโอทั้งทีชายโอใส่ชุดซ้ำได้ยังไงอะฮะถ้าอย่างชุดนั้นมันก็คับเลี้ยวเฮ้ยอาหวดอีขี้งกเจงเอาเงินนี่ไปฮะอาม่าเอาเงินนี่ไปตัดเห็นไหมโชคดีมากๆเลยว่ะอาม่าไม่ขี้งกเหมือนลึกพอมั้ยแม่พอมาเอาไปอีกแหมมาแม่ใจปั้มจริงเลยเนาะอู้ยให้ตังค์ตั้งหลายบาทนะเจอไปตัดสัก2ชุดเลยนะเหลือตั้งเยอะไปๆๆตัดเลยเอาพวกเรามาพูดกันเลยๆอย่างมีเหตุผลดีกว่านะว่าเราไม่ได้แค่อยากจะสวยแต่ว่าโอ้มีเหตุผลเพราะไอ้ชุดเก่าเนี่ยมันคับจนโอ้ใส่ไม่ได้จริงๆอ่ะนั่นๆๆๆนี่เจ๋งพี่จะมาอ้างเลยนะเมื่อกี้ยังบอกไม่อยากใส่ซ้ำอยู่เลยอ่ะเอางี้ถ้าหากว่ามันคับจริงๆนะโอ้ต้องยอมตัดชุดใหม่ให้ลึกแต่ว่าโอ้ต้องเห็นกับตาเอ้ยว่าใส่ไม่ได้หรอกลื่นผอมแห้งแรงน้อยจริงๆนะป๋องนะมันไม่เหลือมาเลยไม่ได้เดี๋ยววารู้ไทยเองเดี๋ยวอาเจงเดี๋ยวหันมาสิหันมาสิจะหันไปทำไมสิอยู่ข้างหลังแล้วก็ลูกสิข้างหลังสิจริงเหรอจริงโอ้โหป้าเจงลื่นหรือปอดบวมแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะก็เป็นผมว่าอย่างนี้แหละว่าจำได้หรือไม่ใช่ไซนี้เอาออกมาเลยก็แหละโอ้ยมันจะรู้ไงอ่ะมันรู้กันแล้วกันเอาเร็วๆๆเยอะมากบางเรื่องก็เล่นได้บางเรื่องก็เล่นไม่ได้อะไรอ่ะอยากอีกข้างนึงเอาออกมาอะไรอย่าไล่ด้วยเห็นไหมแฟบตั้งเยอะมาเดี๋ยววะหลุดสิให้เลือกเองก็บอกว่าใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้คางจังแหมก็ต้องลองให้เบาเอาพวกมันลูกซิปหรือมันดันอะไรกันวะโยดได้ใส่ได้เห็นมาเหรอไอ้หวัดใส่ได้เว้ยใส่ได้แต่ตัดตาเมียแกถลนแล้วมันเล่นไปอีกแกงนี่ครับสมัคร Toyota Pilot ผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือทาง call center ก็ได้นะครับถ้าคุณลูกค้าสมัครเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าจะได้รับส่วนลดจากร้านค้าร้านอาหารและยังได้รับข้อเสนอพิเศษจากที่พักทั่วประเทศด้วยนะครับนะครับใช่ครับโอ้ยโอ้ยเนี่ยไอ้ขอโทษขอโทษนี่ขอโทษครับขอโทษนี่มันนี่เฮียเปิดมาได้ทำไมวะเนี่ยโอ้ยเฮียไรคือว่าเป็นห่วงเฮียมากนะนี่ดูดิเฮียขายก๋วยเตี๋ยวได้ถุงละ35บาทใช่ป่ะเฮียลองคิดดูนะว่าเฮียต้องขายก๋วยเตี๋ยวอีกกี่ถุงอ่ะกว่าที่เฮียจะจัดงานแต่งงานให้กับพี่หมวยเขาได้โอ้โหคิดๆแล้วก็เป็นห่วงเฮียนะจริงๆแล้วว่าเฮียเปลี่ยนเมียใหม่ไปเลยง่ายกว่าหัวหลบทันนะเอ้ยนี่เดี๋ยวเฮียไหโหนี่เฮียพูดก็พูดเถอะนะแต่งงานทีนึงเนี่ยทำไมมันต้องทำให้เรื่องวุ่นวายเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่รู้อะนี่ถามจริงๆเหอะพี่หมวยอะเขาคิดว่าตัวเองเป็นชมพู่อรยาเลยโอ้โหนี่ชมพู่อรยาใครแต่งใครแต่งอ้วแต่งไม่ได้หรือแต่งบนอะไรก็รู้แล้วว่าเฮียแต่งอะแล้วเฮียจะตบหน้าอ้วทำไมอ้วพูดความจริงเนี่ยนี่ไอ้เหมาเราเป็นผู้ชายพี่หมวยเขาเป็นผู้หญิงวันแต่งงานเนี่ยเป็นวันที่สำคัญที่สุดของเขา
เราเป็นผู้ชายต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาและเฮียเองก็อยากเห็นพี่หมวยเขามีความสุขโอ้ยพ่อคนดีถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวชุดแต่งงานยาว15เมตรเนี่ยนะเฮียเตรียมเก็บเอาไว้ผูกคอตายได้เลยทำไมอ่ะโอ้ยังจะมาถามอีกทำไมจัดงานแต่งงานเวอร์วังอลังการขนาดเนี้ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็ไม่มีกินโอ้ยปากเสียเดี๋ยวไปเคลียร์ที่บ้านไปเคลียร์ที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจับมือหน่อยอะไรเนี่ยไม่อันตรายไม่อันตรายกูตบหน้าเขาแล้วมาขอจับมือดีๆนะเอ้ยขอบใจมากเงินที่ยืมไป 50,000 เอาคืนมาเลยเฮ้ยโอ้โหอะไรของเฮียว่าถามจริงๆเหรอทำไมถึงชอบทวงเงินวะจังเลยเอาก็หรือติดเงินวะก็ต้องทวงดิแล้วก็ใช่แต่ว่าทวงแล้วเคยได้ไหมไม่เคยถ้าไม่เคยได้ก็ไม่ต้องทวงแล้วขอบใจเอ้ยไอ้บ้าติดก็ต้องคืนนี่ 50,000 เอ้าเฮ้ยไอ้เมาไม่ได้พูดเล่นเฮียซีเรียสเฮียต้องใช้เงินจริงอ้าววะซีเรียสวะไม่มีเงินคืนจริงๆไม่รู้อ่ะหรือกลับไปหาเงินมารอเลย 50,000 หรือต้องคืนอัวเฮ้ยเดี๋ยวเฮียไปธนาคารดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเตรียมไว้เลยนะเว้ย 50,000 โอ้โหเฮียไม่งั้นหรือตายโอ้โหนี่จะไม่ทันอะไรก็หลงเมียแล้วอ่ะไม่มีทางอัวเนี่ยจะไม่มีทางยอมให้พี่หมวยเข้ามาผ่านเงินเฮียอยู่แบบนี้หรอกทำไงวะว่าหมวยชอบแบบประมาณหมวยอันนี้น่ารักใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้ก็เซ็กซี่ดีแล้วโอ้ยหมวยมันน่าใส่เนี่ยเฮ้ยเชอะมันไส้สวยเนี่ยก็ไม่ได้มากแล้วนะท่ายากเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าโหเรื่องเนี่ยเยอะสุดๆใครเอาเหมาฮะว่าอัวเหรอเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่อัวหรอกนะเพราะว่าอัวสวยบ้าแหมอัวเนี่ยไม่ได้ว่าเจ๊หรอกว่าจะไปว่าเจ๊ทำไมอัวว่าลูกปลาต้อยที่อยู่ในตลาดปลาต้อยอู้ยอะไรก็ไม่รู้นี่จะแต่งงานทีนึงนะทำตัวเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรนักหนาก็ไม่รู้อยากได้อะไรรู้ไหมอยากได้ชุดแต่งงานตั้ง10ชุดโหไม่รู้จะใส่อะไรกันนักหนาจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงเลยหรือไงนะนี่หน้าตานี่นะบอกเลยนะว่าธรรมดาธรรมดาไม่ได้สวยมากค่อนไปทางขี้เหร่ด้วยซ้ำนะไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่ชุดกี่ชุดยังไงมันก็ไม่สวยคนมันไม่สวยอ่ะน้องเหมาน้องหมวยเหรอเปล่าจะไปว่าทำไมอ้วว่าลูกป้าต้อยที่อยู่ในตลาดโน่นเท่านี้ยังไม่พอนะอยากได้เค้กอีกเค้กรู้ป่ะเป็นยังไงเค้กไม่ธรรมดาเป็นเค้กเล่าประวัติศาสตร์ความรักของตัวเองสูงนี่เลยสูงอะไรอะไรสูง99ชั้นโอ๊ยคุ้นมากนี่มันเรื่องของพี่ชัดด่าพี่ใช่มั้ยเนี่ยก็ใช่อ่ะดิอ้าวเฮ้ยไม่ได้ปฏิเสธสักคำเลยอะไรเนี่ยทำไมคะโอ้สงสารที่ตรงอ่ะนี่พี่หมวยถามจริงเหอะเคยรู้บ้างหรือเปล่าที่จะจัดงานแต่งงานครั้งนี้เนี่ยเฮียตงเนี่ยเขาต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของเขาทั้งหมดมาจัดงานให้พี่นะไม่เห็นตงก็เคยบอกพี่อย่างนั้นเลยโอ้คนดีอย่างเฮียตงเนี่ยเขาจะกล้าพูดที่ไหนอ่ะนี่มันต้องคนเร็วๆแบบอ้วเดี๋ยวอ้วจะพูดเองให้ด่าตัวเองเลยช่างมันก่อนเรื่องช่างมันก่อนเดี๋ยวอ้วจะพูดแทนเฮียตงเองนี่อยากจะจัดงานแต่งงานใหญ่ๆโตๆแบบเนี้ยรู้ใช่ไหมรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่าเฮียตงอ่ะเขาเป็นแค่ลูกคนขายก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนที่เขาจะมาเสกชุดแต่งงานเป็น10ชุดให้พี่หมวยได้แล้วก็ไหนจะอีกไหนไอ้ม้าขาวม้าขาวที่แบบขี่เปิดตัวเจ้าสาวเข้ามาในงานอะไรเงี้ยแล้วก็เค้ก99ชั้นเนี่ยโอ้โหนี่อะไรอ่ะทำตัวอย่างกับเป็นเจ้าหญิงในนิทานในการ์ตูนอย่างนั้นอ่ะโอ้นี่ถ้าขอมากขนาดนี้นะทำไมไม่ขอมังกรเลยล่ะได้ด้วยเหรออ้วประชดนี่ก็เอาจริงนี่พี่หมวยเวลาที่เขาแต่งงานกันอ่ะเขาแต่งกันเพราะว่าความรักใช่ป่ะเขาก็อยากจะช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันแต่นี่อะไรแค่แต่งงานแค่เพิ่งจะเริ่มจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็ล้างละผานกันขนาดนี้แล้วแต่งกันไม่เสร็จมันก็ไม่มีกินมันก็เกลียดกันอยู่ดีอ่ะไหนวะแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเป็นไรมากป่ะน้องบิวบังคับให้แต่งงานเหรอฮะเปล่าไม่ใช่โอ้โหคือพูดอารมณ์มันขึ้นนะว่าสงสารเฮียตงก็ตอบเขาบอกไงก็ใช่เลยดิต
้องพูดแบบนั้นเหรอจริงนี่ขอให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะว่าการจัดงานแต่งงานครั้งนี้เนี่ยมันผลาญเงินเฮียตงต้องเป็นไงบ้างเลือกชุดแต่งงานได้ยังยังไม่ได้เลยสักชุดอะต้องว่ามันกี่ชุดดีอะเอ้าก็หมวยอยากได้10ชุดไม่ใช่หรออือแต่หมวยไปคิดๆดูแล้วนะหมวยว่า10ชุดอะมันก็เยอะไปหน่อยนะตรงก็ว่าเยอะไปเหมือนกันเนาะทีแรกคิดว่าน้องหมอใส่ร้ายนะคะมันใส่จะเข้าเขาแล้วล่ะค่ะเออเยอะไปเนาะโอ้แล้วเค้กล่ะเค้ก99ชั้นน่ะเออหมวยว่ามันชักจะดูแบบมากไปหน่อยอ่ะตรงคิดว่าไงอ่ะตรงว่า99ชั้นมันก็เยอะไปจริงๆอ่ะคือตรงคิดนี้แต่แรกแล้วแหละตรงไม่กล้าบอกเพราะว่าตรงกลัวหมวยเสียใจอ่ะนี่น้องตรงคงไม่พอใจอย่างที่น้องหมอพูดแน่ๆเลยค่ะตรงครับตรงคิดว่าการจัดงานใหญ่โตเนี่ยมันฟุ่มเฟือยกันไปไหมจริงเลยนะตรงว่ามันฟุ่มเฟือยไปหน่อยอ่ะคือตรงคิดว่าเราสองคนเนี่ยน่าจะเก็บเงินเอาไว้ไงเอาไว้สร้างครอบครัวด้วยกันไงได้งั้นเราจะมาจัดงานแต่งงานแบบประหยัดกันมาแล้วเฮ้ยทำไมจมูกด่างมันโด่งอย่างนั้นอะเราคิวหรือสองคนทำไมมันดำเป็นปิงควายอย่างนั้นอะแหมเจ๊บุ้งคะก็หมวยอะให้พี่ลำไยเป็นคนแต่งหน้าให้ไงคะเพราะว่าเราอะเราจัดงานแต่งงานแบบประหยัดเอาแล้วนี่ทำไมตอนแรกบอกจะจัดที่โรงแรมไม่ใช่หรอจัดที่โรงแรมทำไมคะไม่เอาอะจัดที่บ้านนี่แหละค่ะจะได้ประหยัดดีประหยัดดีสวยไหมเฮ้ยนี่คิวหรือปีนควายอะครับทักไปแล้วอ๋อเหรอครับไม่มีอย่างอื่นทักเหรอโอ้ยเจ็มจนมากเลยพี่แจ๊คครับเห็นมุมถ่ายรูปหรือยังครับไหนครับนี่ครับไหนเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนี้ครับชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมากลายเป็นหมวยตมอะครับอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊คมันเป็นการจัดงานแต่งงานแบบประหยัดไงคะแถมคนละฟอนต์แล้วตัวหนังสือคนละสีด้วยครับอ๋อคืออย่างนี้ค่ะคือหมวยอ่ะไปขโมยพวกตัวอักษรที่เด็กเขาใช้แปะเวลฟิวเจอร์บอร์ดหลังห้องมาค่ะแล้วพอดีต่อไอ้ตัวงองูอ่ะมันไม่มีอะค่ะหมวยก็เลยเอาตัวมอม้ามาแก้ขัดแทนโอ้ยดีนะครับได้มอม้ามาถ้าได้โดเด็กมากลายเป็นหมวยตดเลยคิดเลยเป็นยังไงล่ะตองจัดงานแต่งงานแบบประหยัดดีเนาะโอ้โหแบบนี้ไงจัดงานแต่งงานแบบประหยัดอย่างเงี้ยตองว่าไงโอเคมั้ยหมวยว่าดีตองก็ว่าดีจ้ะดีดีดีนี่หมวยมีวิธีจัดงานแต่งงานแบบประหยัดได้มากกว่านั้นอีกให้เห็นแม่จริงก็ใส่ได้หรือก็ยอมรับความจริงซะเถอะใส่ได้เห็นแม่อาป๋องแหมตามสเต็ปเป๊ะเลยนะอาจิงนะประเดี๋ยวลูกก็บอกว่าหายใจไม่ออกใช่ไหมใช่หัวใจไม่ออกนั่นไง
ม่ได้รอหวังเป็นอะไรไอ้พวดแกดูหน้าเมียแกดิหน้าเปลี่ยนสีไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยจริงดิพวดจริงเหรอจริงดิเจงเฮ้ยเจงเลือดหายใจไม่ออกจริงเหรอโอ้ยทำไงอ่ะซิปลงเลยซิปลงเลยเยอะเยอะเยอะโดนซิปลงอ่ะกูไม่รู้กูไม่ได้แกล้งเลยเนี่ยลองดิไม่ออกทำไงดีอ่ะบอกเอาหายแล้วเฮ้ยเอากันไกลมาตัดเลยกันไกลใจเย็นๆมาบังอยู่นี่อยู่นี่เอามาบังแล้วกันไกลโอ้ยนี่มันกันไกลที่ไหนเลยว่าเก็บไว้ในนี้กลัวอาม่าไปเล่นเอาลูกกุญแจแล้วอาม่าลูกกุญแจอยู่ไหนอ่ะพวกกินไปเรียบไปจะทำยังไงดีครับไปแล้วแกกูไม่ได้แกล้งเลยนะกูขอโทษกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยเห็นไหมไอ้พวกว่าบอกก็ไม่เชื่อมันคับกูไม่รู้นึกว่าเลือกแกล้งอ่ะว่าขอโทษแกล้งอะไรล่ะว่าเกือบหายใจไม่ออกตายเลี้ยวอ่ะกระป๋องหรือเป็นไรเนี่ยมันจะบายโอเคเจงงั้นก็ว่าขอโทษเลิกกันแล้วกันทีแรกว่านึกว่าเลิกแกล้งอะสิไม่เป็นไรเอางี้แล้วกันว่ารู้แล้วว่ารู้ใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวว่าจะเอาชุดเนี่ยไปซ่อมให้ลึกว่าพูดเล่นเอางี้ซื้อชุดใหม่ให้ชุดหนึ่งเลยโอ้ยฮวดซื้อใหม่ถ้าตั้งทีแรกก็ดีแล้วไม่ซื้อให้เขาไปเลยเล่ามันจะไปรู้เหรอน้องคะเขาพูดประชดขนาดนี้แล้วน้องตรงก็ยังคิดไม่ได้เหรอคะตรงเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเอียซื่อลงเลยมาครับบื้อด้วยน้ำหมวยคะค่ะจัดหนักเลยค่ะต้องตรงลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะงานแต่งแบบประหยัดที่ตรงอยากได้อะเป็นแบบนี้มาแล้วครับจบุ้งคิดไม่ได้คือน้องบุ๋ยครับพี่แจ้งว่าเจ้าบ่าวลืมอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าครับมาแค่ครึ่งตัวเองอะไม่ได้ลืมค่ะมันเป็นงานการจัดงานแต่งงานแบบประหยัดไงคะใช่ไหมครับคือเช่าชุดเต็มชุดเนี่ยมันแพงค่ะพี่แจ๊คเราก็เลยเช่ามาแค่ครึ่งเดียวก็พอค่ะประหยัดดีเนาะใช่แต่ว่านะคะถึงแม้ว่าจะเช่ามาแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยก็ยังมีความยาว15เมตรนะคะไหนอะเท่านั้นยังไม่พอพวงมาลัยนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นพวงมาลัยสี่แยกไฟแดงอีกด้วยสี่แยกยาวราเองค่ะประหยัดจริงด้วยใช่พี่หมวยครับพี่หมวยแล้วนั่นอะไรครับอันนั้นอะไรโอ้ยนั่นไฮไลท์เลยค่ะเค้กแต่งงานของพี่เอมาดูเหยียบเลยนะคะ15เมตรชุดเจ้าสาวนี่ค่ะเค้กแต่งงาน99ชั้นสูงมากเลยอ่ะใช่แต่ว่าเป็นเช็คกล้วยหอมไปก่อนนะประหยัดดีเนาะใช่เออท่านบุ๋ยครับแล้วม้าขาวเปิดตัวแล้วคะม้าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมาค่ะไปเลยบุ๋ยยังมีม้าเปิดตัวเปิดตัวเจ้าสาวไงไหนอ่ะมีทำไมมันทำไมเป็นม้านี่นะครับพี่แจ๊คคะถ้าเอาม้าจริงมันแพงมากเลยค่ะเอาม้าแบบนี้ไปก่อนแล้วค่ะโอ้ยใช่เป็นม้าลิเกนะครับนี่ค่ะใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะอะไรอ่ะต้องแจ
แจกเลยแจกเลยรับไปเลยค่ะแจกเลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับเอาคนละอันไปแจกไฟเย็นทำไมครับเดี๋ยวจุดเดี๋ยวใกล้เวลาจุดแล้วค่ะจุดเดี๋ยวจุดแล้วที่บอกว่ามีจิบุยพุ่งปุ้งตรงรักหมวย forever อย่างนี้นะครับโอ้ยหัวมันแพงซะสิ้นเปลืองไม่ประหยัดค่ะไฟเย็นก็พอคล้ายกันค่ะแล้วโต๊ะจีนน่ะเดี๋ยวบอกจะมีโต๊ะจีนไงเจ๊บุ้งคะโต๊ะจีนนี่ตัวสิ้นเปลืองมากเลยค่ะไม่ดีไม่ดีอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าร้านของเราเป็นร้านอะไรคะร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเส้นไหลเส้นไหลเส้นไหลอยากกินเส้นไหลลวกเองนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าลวกเสร็จแล้วเนี่ยทานเสร็จแล้วรีบลุกนะครับเพราะว่าแขกจะไม่มีที่นั่งครับหมุนเวียนเดี๋ยวพี่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ๊ยหยุดห้องน้ำเหรอคะ5บาทเก็บตังค์ด้วยเหรอเก็บค่ะทิชชู่ได้ไหมคะ2บาททิชชู่ต้องคิดค่ะคิดทุกอย่างแล้วค่ะเราต้องรีบเก็บเงินเอาไว้เอาไว้สร้างเนื้อสร้างตัวไงนะตรงเนาะใช่เป็นยังไงล่ะตรงจัดงานแต่งงานแบบนี้ประหยัดพอไหมใช่น้องหมวยคะที่พูดเมื่อกี้นี้ประชดใช่ไหมคะถ้าจัดงานแบบนี้ไม่ต้องเชิญพี่นะคะหมวยมันดูประหยัดไปไหมจ๊ะหมอรู้เหมือนกันเหรออ้าวนี่หมวยประชดตรงเหรอนี่จะถามเหรอคะเขาประชดตั้งแต่เล่าว่าพี่แต่งหน้าให้แล้วล่ะค่ะแล้วถ้างั้นหมวยจะมาประชดตรงทำไมอ่ะเอาก็ถ้าการแต่งงานกับหมวยมันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองอ่ะอย่างนั้นก็ไม่ต้องแต่งแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยหมวยจ้าหมวยเดี๋ยวหมวยหมวยหมวยจ้าหมวยหมวยเดี๋ยวก่อนวิ่งตามมาทำไมล่ะสิ้นเปลืองพลังงานนะหมวยจ้าตรงไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเรื่องงานแต่งงานอะไรอ่ะตรงไม่ว่าหรอกเพราะว่าตรงเป็นคนดีไงตรงก็เลยไม่ว่าหมวยแต่ตรงเอาไปพูดให้น้องเหมาฟังพูดให้เหมาฟังเออหมวยจ๋าตรงไม่ได้พูดอะไรกับไอ้เหมาเลยนะจริงๆคือตอนแรกอ่ะหมวยก็เชื่ออย่างนั้นหรอกนะหมวยก็เลยแอบมาถามตรงดูไงปรากฏว่าตรงก็พูดประมาณเหมือนที่น้องเหมาพูดจริงๆอ่ะเฮ้ยเอาเฮียไม่ต้องมาเฮียเลยหรือพูดไปเลยว่าเฮียคิดไงกับงานแต่งงานพูดไปโอเวอร์สิ้นเปลืองเสียดายตังค์โอ้โหไอ้เมาฟังก่อนสิจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเฮียไม่ได้พูดว่าพูดเองโอ้โหเอาแต่ว่ามันก็จริงนี่ได้เฮียเนี่ยเฮียก็ไปบ้าจี้เขาด้วยเฮียตรงก็พยายามเหลือเกินที่จะหาเงินมาจัดงานแต่งให้กับพี่หมวยอ่ะพยายามขนาดไหนรู้ไหมพยายามขนาดหน้าด้านมาทวงเงินอ้วนแต่เท่าที่พี่ฟังเนี่ยนะคนที่หน้าด้านไม่ใช่ตรงนะคะโอ้จะด่าอ้วนเหรอด่ามาเลยด่ามาเลยอ้วนไม่เจ็บและอ้วนก็ไม่คืนเงินด้วยโหเห็นไหมตรงไม่ได้พูดซะหน่อยหมวยอ่ะอ้าวหมวยคือสรุปว่าตรงไม่ได้คิดว่าการแต่งงานกับหมวยเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยใช่ไหมไม่เลยจะฟุ่มเฟือยได้ไงอ่ะตรงรู้นะตรงเข้าใจนะว่าวันแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของเราสองคนจะเป็นวันที่ทำให้หมวยมีความสุขด้วยอ่ะไม่ว่าหมวยต้องการอะไรตรงจะทำให้ทุกอย่างเลยอ่ะแต่ว่าคงไปหาม้ามาแล้วม้ามันแพงเราแค่เดินเข้างานแต่งงานเฉยๆได้ไหมตรงไปหาม้ามาแล้วหรอเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเค้ก99ชั้นนี่ก็หามาด้วยอ่ะคือพอดีเพื่อนตรงเปิดร้านเค้กพอดีอ่ะตรงเลยบอกว่าอยากได้เค้ก99ชั้นเพื่อนก็บอกว่ามันสูงมากอ่ะมันจะโค่นลงมาเขาเลยบอกว่าถ้างั้นขอทำเป็นแบบชั้นบางๆหน่อยได้ไหมตรงเหมือนไม่ได้อยากได้แบบนั้น
งั้นเดี๋ยวตรงรีบโทรไปบอกให้ทำแบบหนาๆเลยนะโอ๊ยไม่ใช่คือหมวยแปลความว่าหมวยไม่ได้อยากได้งานแต่งแบบที่หมวยเล่าให้ตรงฟังหรอกอ้าวหมวยเล่าให้ตรงฟังทำไมอ่ะเอ้าก็ตรงเป็นคนถามเองอ่ะตรงบอกว่าเอองานแต่งในฝันเป็นยังไงหมวยก็เลยฝันซะเต็มที่เลยอ่ะหมวยก็เลยเอาที่มันจำมาจากในหนังมั่งในการ์ตูนมั่งแล้วก็ที่มโนเพอร์เจอร์เองด้วยอ่ะตรงแต่ว่างานแต่งของเราอ่ะมันเป็นเรื่องจริงไงจริงๆงานเล็กงานใหญ่อ่ะหมวยว่ามันก็ไม่สำคัญหรอกแค่เราแต่งงานกันที่ถูกต้องให้พ่อแม่ของเราได้เห็นว่าเราได้เป็นฝั่งเป็นฝาหมวยว่ามันก็โอเคแล้วนะนี่แล้วอีกอย่างแค่ในที่สุดหมวยได้แต่งงานกับตงอ่ะหมวยก็มีความสุขมากแล้วเนาะหมวยเป็นทุกอย่างของตงหมวยคือความสุขของตงตงก็เป็นความสุขของหมวยเหมือนกันถ้างั้นงานแต่งงานน่ะเราแต่งกันแบบประหยัดแบบที่หมวยคิดเลยเนาะแบบนั้นมันก็ไม่ไหวนะตรงล้อเล่นเออไม่เอานะให้พี่ลำไยแต่งหน้าให้อ่ะคิ้วหมวยทั้งนี้จัดให้เดี๋ยวม้าไม่ได้ให้ขี่พี่โตแทนแล้วกันที่ดีมาก็แบบถูกใจก็เรานั้น